พี่ละมุนมีเคสดีๆมาแบ่งปันนะคะเป็นเคสเกี่ยวกับเป็นเคสเกี่ยวกับเป็นโรคไตนะคะระยะที่2ระยะ2ก็มีก็มีไฮยูริกสูงมากแล้วก็มีในเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เบาหวานด้วยเบาหวานด้วยกินยาเบาหวานมาก่อนแล้วก็ไขมันเนี่ยเขาบอกเขายังไม่คุยกินหลังจากพี่ได้คุยกับคุณป้านะคะคุณป้าเนี่ยอายุ70ปีนะคะมีประวัติเป็นเบาหวานมาก่อนเขาก็บอกว่าไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาอะเป็นไตแต่ไม่รู้ว่าเป็นไตระยะที่เท่าไหร่เราก็เลยให้คุณป้าเนี่ยก็คือส่งข้อมูลมาให้คือมีโชว์ว่ายูริกอะสูงกดยูริกเนี่ยอยู่ที่ 9.45 นะคะครั้งแรกผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกดยูริกจะต้องไม่เกิน5แล้วก็ค่าครีเอทินีนของเขาเนี่ยอยู่ที่ 1.01 ค่าไตของเขาครั้งแรกเนี่ยเขาอยู่56.5คุณป้าเนี่ยเขาก็มีปัญหาในเรื่องของพวกยูริกสูงนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงนะเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่เขาส่งมาให้ดูคือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยอยู่ที่228ของคอเลสเตอรอลเนี่ยอยู่ที่253นะคะซึ่งสูงมากๆคุยกับคุณป้าว่าป้าต้องควบคุมในเรื่องของอาหารทะเลด้วยคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ตลาดเขาคือกินทุกอย่างว่าจะเป็นทุเรียนปลาหมึกอะไรที่แบบเป็นอาหารใต้คุณป้าต้องลดนะคะช่วงนี้เพราะว่าทุเรียนก็จะมีโพแทสเซียมสูงทำให้ระบบไตของคุณป้าเนี่ยทิ้งเสื่อมยืมเสื่อมลงไปเร็วฉะนั้นก็คือต้องคุมอาหารอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ระยะ2ก็คือมันสามารถที่ลงไป3ไป4ไป5ได้ก็คือเรื่องอาหารสำคัญมากเพราะเลยให้คุณป้าเนี่ยงดอาหารพวกอาหารทะเลเพราะว่าคุณป้ามียูริกสูงด้วยก็คือมันมีสารพิวรีนสูงไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งนะคะแล้วก็อาหารที่มีไขมันสูงพวกผักประเภทยอดแล้วก็ทานพวกผักสีซีดเราก็ส่งข้อมูลในเรื่องของอาหารที่เป็นผักสีซีดแล้วก็ผลไม้ที่เป็นพวกแอปเปิ้ลจะช่วยในเรื่องของน้ำตาลในเลือดด้วยยูริกด้วยไขมันด้วยทีนี้พอต่างภูมิไป2กล่องพี่ก็ให้ทานมาละ2ซอง2ซองก็คือ10โมงกับ6โมงเย็นให้ทานแล้วก็คุมอาหารร่วมด้วยคุณป้าเนี่ยก็คือมีในเรื่องของไตก็เลยทานไป1เดือนเขาส่งข้อมูลมาก็คือเมื่อวานถ้า CR ของเขาเนี่ยจากครั้งแรก 1.01 ก็ลดลงมาเหลือ 0.7 ค่ะแล้วก็ค่า eGFR จาก56ขึ้นมาเป็น 77.1 เราก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากๆเลยที่ค่าไตของคุณป้าเนี่ยจากระยะที่2เนี่ยขึ้นมาเป็นระยะที่1ยูริกเขาเซอร์ไพรส์มากๆ 9.45 นะคะลดลงมาเหลือ 5.8 มากเลยแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ของเขาเนี่ยจากครั้งแรก228ลดลงมาอยู่ที่106คอเลสเตอรอลเนี่ยอยู่ที่253ลดลงมาอยู่ที่163คือแกก็บอกแกดีใจมากจากที่ครั้งแรกแกบอกว่าอาการของแกมีเวียนหัวเหมือนจะอาเจียนเราก็เลยบอกมาดูค่าตรงนี้เนี่ยคือคุณป้าเนี่ยมีในเรื่องของไขมันสูงมากแล้วก็ยูริกสูงมากมันก็จะส่งผลในเรื่องของอาการพวกนี้เพราะนั้นต้องลดด่วนก็คือเรื่องอาหารการกินล่าสุดก็คือสั่งคุณมิ้นกับพาร์ทไปอีก2กล่องคือคุณมิ้นหนึ่งพาร์ทหนึ่งใช่มาให้คุณป้าเนี่ยทานพาร์ทหนึ่งซองตอน9โมงคุณมิ้นก็คือให้ทานเหมือนเดิมอยู่ก็คือจะเป็นวันหนึ่งก็คือกินสีเขียว2สีเหลืองหนึ่งคุณป้าก็แฮปปี้ที่จะกินเพิ่มใช่ว่าเขารู้แล้วว่าพี่ละมุนแนะนำแล้วสุขภาพดีขึ้นแล้วก็จากเมื่อก่อนกังวลนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีอาการพวกวิงพวกกังวลเยอะๆเนี่ยเขาบอกเขาสบายใจมากเลยตอนนี้เขาแบบรู้สึกแฮปปี้ผลออกมา1เดือนนะคะค่ากดยูริกลดลงค่าคอเลสเตอรอลลดลงแล้วก็ครีเอทินีนลดลงแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ก็ลดลงด้วยค่ะโห4ตัวนะคะลดลงหมดเลยรับสุดยอดเลยค่ะประทับใจนะคะ